ากเนี่ยความเจริญนะครับของคนญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคนส่วนมากใช้สมองแค่ไหนเพื่อไปเยี่ยมจะเน้นเรื่องไอเดียแห่งญี่ปุ่นในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการใหม่ๆมีการวางแผนมะกุเทศก็กำลังสอนให้ฟังถึงภาพสอนให้เด็กสามารถเข้าถึงของคนญี่ปุ่นรูปแบบวิธีการในการสอนญี่ปุ่นนี้นะครับการฝึกฝนใช้ความคิดเยอะมากว่าจะทำยังไงให้มันดีที่สุดเราก็ฟังไปด้วยแล้วก็ชมวิวข้างทางไปด้วยครับมันก็เหนือกว่ายุโรปนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าท่านไปขอให้ปอร์เตอร์ทำงานอะไรสักอย่างนะครับนะฮะปอร์เตอร์จะใช้ความคิดอย่างมากเลยว่าจะส่งของให้ท่านได้ยังไงส่งก่อนหรือส่งหลังอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างนะฮะดังนั้นเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดอย่างนี้แล้วนะครับเป็นสูตรแล้วนะฮะข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเราสั่งให้ทำข้ามขั้นตอนเนี่ยนะครับเขาทำไม่เป็นนะครับเขาไปไม่เป็นเลยถึงความเป็นสเตอริโอไทป์ของคนญี่ปุ่นต้องเป็นไปตามขั้นตอนข้อเสียคือคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นหัวสมองสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าเขาจะคิดถึงขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะเพราะญี่ปุ่นเป็นสมบูรณ์นิยมนะฮะแล้วคนไทยเนี่ยฉลาดกว่าคนญี่ปุ่นนะครับคนไทยบอกไม่เอาอย่างนี้สินะฮะคือข้ามขั้นตอนให้ญี่ปุ่นทำไม่ถูกนะครับทิ้งเลยทิ้งกระเป๋าทิ้งกระป๋องเลยมันงงไปหมดเลยฮะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้องทำอย่างนี้เมื่อข้ามขั้นตอนตรงนี้มันจะทำยังไงsystem thinking ก็คือไหวพริบสู้คนไทยไม่ได้นะครับคำนึงถึงองค์ประกอบและขั้นตอนแล้วก็คุณญี่ปุ่นถือว่าการพูดกับการคิดนี่นะครับคิดก่อนพูดเป็นสูตรแห่งความสำเร็จพูดก่อนคิดโอกาสผิดย่อมมีมากคิดแต่ไม่พูดพหูสูตรเท่านั้นที่จะรู้คิดแต่ไม่ทำนะครับความสำเร็จก็ไม่ปรากฏประเพณีของคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่นิยมให้พูดเรื่องไร้สาระนะครับแม้แต่ในวงเล่านะฮะยังพูดเรื่องงานแนวพูดเลยนะครับอาจารย์แนวพูดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาญี่ปุ่นกินเหล้าแล้วได้งานนะฮะถ้าไทยเรากินเหล้าแล้วได้เรื่องครับดีจ้ะได้เลือดแล้วก็ได้เลือดด้วยเน้นอีกอย่างนะครับอันนี้เป็นความคิดของดร.ขุนทองอินไทยนะฮะดร.ขุนทองอินไทยตลอดนะครับครับโดยปกตินะครับคนญี่ปุ่นชอบคิดมากกว่าพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบนะฮะอยู่กับคนญี่ปุ่นนานๆยังไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรนะครับเพราะว่าเข้าเด็กตำบลคิดแล้วก็เก็บเอาไว้ครับที่รัฐบาลฐานของสังคมนะครับความมั่นคงของสังคมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามีชนชั้นกลางมากครับนะฮะ 90% ของญี่ปุ่นเป็นคนชั้นกลางนะครับคนรวยของคนญี่ปุ่นนี้นะครับจะเก็บตัวนะฮะเพราะว่าภาษีก้าวหน้ารุนแรงมากถึง 85% ครับนะฮะงั้นคนทุกคนเนี่ยจะบอกว่าฉันคนชั้นกลางพอแสดงตัวออกมาปุ๊บเจอ 85% นะครับแล้วก็ภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินแพงมากในญี่ปุ่นนะครับแพงจนไม่คุ้มนะฮะคนก็จะเลี่ยงนะครับให้มรดกลูกหลานเป็นการศึกษามันก็เลยทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเอกชนในญี่ปุ่นเยอะนะครับค่าใช้จ่ายแพงแต่ว่ามันไม่ต้องเสียภาษีครับสวัสดิการรัฐบาลเนี่ยรักษาพยาบาลเกือบจะฟรีนะครับนะฮะแค่ว่าจดทะเบียนเล็กน้อยครับคนว่างงานต่ำนะครับอัตราคนว่างงาน 2% ครึ่งครับนะฮะคนจนไปขอเงินค่าครองชีพรัฐบาลได้ครับคือเอาหลักการรัฐสวัสดิการจากเยอรมนีมานะฮะใช้เต็มๆเอาหลักการรัฐบาลนะครับจากอเมริกาคือระบบสหพันธรัฐนะครับการจัดเขตปกครองเอาจากฝรั่งเศสใช้คำว่า prefecture มี47จังหวัดใน47 prefecture นะครับแบ่งเป็น1โทมหานครคือโตเกียวนะครับแล้วก็1ฟูที่ประกอบด้วยโอซาก้าเกียวโตนะครับนารานะเป็นเขาเรียกว่าคันไซนั้นแล้วก็1โดนี่สมัยก่อนก็คืออำเภอนะครับคือฮอกไกโดนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นพรีเฟคเจอร์แล้วนะครับเพราะว่าประชากร1.9 ล้านครับบริษัทใหญ่ๆนะครับไม่มีเจ้าของที่แท้จริงครับ
ต่างถือหุ้นไพ่กันและกันนะครับประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะฮะอัตราเงินปันผลต่ำไม่เน้นกำไรนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนนโยบายนะฮะ5-60ปีนโยบายก็เหมือนเดิมนะครับกรรมการบริหารมีอำนาจมากนะครับที่เขาไม่เน้นกำไรเพราะว่าเขาเน้นการขยายกิจการมากกว่าครับนะฮะแล้วก็เน้นเพิ่มมูลค่าหุ้นมากกว่าเงินปันผลครับบริษัทแบบครอบครัวเป็นบริษัทเล็กๆนะครับมีปัจจัยหลายอย่างนะปรับให้คนมีรายได้ที่แท้จริงเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนักนะฮะเพราะว่าคนรวยจะถูกเก็บภาษีก้าวหน้าสูงนะครับคนจนจะได้สวัสดิการเพื่อให้ทุกคนมาอยู่ตรงกลางให้หมดครับประกันความมั่นคงของสังคมญี่ปุ่นเน้นเรื่องสังคมเข้มแข็งเป็นใหญ่ครับการดำเนินธุรกิจนะฮะบริษัทเป็นหัวใจของเศรษฐกิจเด็กเรียนจบเข้ารับราชการน้อยมากครับนิยมเข้าบริษัทเปลี่ยนงานน้อยมากจ่ายเงินเดือนตามอายุงานเงินชดเชยออกจากงานนะครับเรียกว่าไทโชกุกินนะฮะจ่ายตามเวลาถ้าคนย้ายงานนะครับตำแหน่งจะต่ำลงและจะต้องไปเริ่มอัตราเงินเดือนใหม่ครับบริษัทส่วนใหญ่ไม่สนใจประสบการณ์นะครับนะฮะเพราะว่าบริษัทสามารถฝึกฝนคนของเขาและผู้บริหารเองได้นะฮะต้องการให้คนงานเนี่ยรู้สึกพักดีเป็นเจ้าของบริษัทมากกว่าแล้วก็พนักงานทุกคนจะต้องรักษาความลับของบริษัทนะฮะเป็นหน้าที่ครับเงินเดือนของคนทำงานกับผู้บริหารไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีแรงดึงใจหรือแรงจูงใจให้คนเนี่ยต้องแย่งตำแหน่งกันนะครับหรือว่าไต่เต้าโดยการที่ว่าแข่งขันกันนะครับเพราะว่าโบนัสเนี่ยจะได้ใกล้เคียงกันครับดังนั้นสหภาพของคนงานเนี่ยจะเป็นมิตรกับฝ่ายบริหารส่วนมากจะประชุมร่วมกันนะฮะเราการบินไทยเนี่ยเราจ้างแอร์ญี่ปุ่นนะครับแอร์ญี่ปุ่นจะได้รับสวัสดิการดีกว่าแอร์ไทยเนื่องจากว่าสหภาพเขาแข็งมากครับนะฮะเขาเรียกร้องมาอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะครับกับร้านค้านะครับเปิดปิดตามเวลานะครับไม่ต้องแข่งกันมากนะฮะเพราะส่วนมากเนี่ยเป็นรูปของบริษัทไม่ใช่เจ้าของทำเองนะฮะพอปิดเขาก็ปิดเลยนะครับมีลูกค้าเขาก็ไม่สนนะครับไล่ออกจากร้านเพราะว่าทุกคนเป็นลูกจ้างหมดผู้บริหารก็เป็นลูกจ้างนะครับแต่ว่าสินค้าเนี่ยควบคุมคุณภาพนะครับญี่ปุ่นนะครับจะหินในเรื่องการเจรจาต่อรองนะครับต้องใช้เวลามากนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับเมื่อมีการต่อรองแล้วนะครับญี่ปุ่นจะรู้หมดทุกอย่างรู้ทุกเงื่อนไขเพื่อเมื่อทำงานกับประเทศไทยนะฮะคนไทยเนี่ยถ้าไม่ใช่บริษัทใหญ่จริงๆจะไม่สามารถติดต่อกับญี่ปุ่นได้นะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีเงื่อนไขต่อรองมากมายสลับซับซ้อนมากจนกระทั่งบริษัทเล็กๆเนี่ยอยู่ไม่ได้นะฮะจะต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นอิตาเลียนไทยนะครับนะฮะบริษัทปตท.อะไรเงี้ยนะฮะเพราะเขาคำนึงไปถึงว่าโปรดักต์ขั้นต่ำอย่างสมมติว่าส่งกะเพรานะครับเดือนหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 ลูกถ้าต่ำกว่านั้นจะถูกปรับนะฮะจะต้องส่งไม่เกินกำหนดต้องส่งตามเวลาเยอะมากจนเกษตรกรรายย่อยเนี่ยถ้าตกลงกับญี่ปุ่นแล้วจะทำไม่ได้นะครับจะต้องรวมตัวกันเป็นเจียไตหรือว่าเป็น CP อะไรเงี้ยนะถึงว่าจะสามารถทำธุรกิจการค้ากับญี่ปุ่นได้ในสายตาของคนต่างชาตินะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจยากที่สุดนะฮะเพราะสังคมญี่ปุ่นนะครับมีคำจำกัดความ2คำครับคือ 1. ทาเทมาเอะแปลว่าเปลือกนอกครับอันหมายถึงการแสดงออกภายนอกทาเทมาเอะการแสดงออกภายนอกนะครับจะต้องมีลักษณะสุภาพอ่อนน้อมมีมิตรภาพพนักงานทุกคนไม่ว่าเป็นพนักงานขายเลยนะครับจะต้องคำว่าอิรัชัยมาเซนะครับแล้วก็กุไมนัสไซนะคือพูดง่ายๆว่าจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่านี่คือทาเทมาเอะที่สังคมให้เล่นนะครับส่วนความแท้จริงภายในเรียกว่าฮองเนะกันในนะครับความรู้สึกแท้จริงภายในเนี่ยจะไม่ให้เปิดเผยนอกจากว่าสถานการณ์ขับขันหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจอคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่หน้าบึ้งหรือว่ามึนตึงกับลูกค้ากับแขกเลยนะฮะเพราะว่าเขาไม่ให้แสดงออกครับ
นะฮะแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าถูกบังคับนะครับให้ยิ้มแย้มแจ่มใสลายกลายเป็นนิสัยที่ดีไปเลยครับบังคับแล้วได้ดีนะฮะนักธุรกิจญี่ปุ่นนะครับจะพยายามหาข่าวสารเนี่ยที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจทุกทางที่เป็นไปได้นะครับให้กับองค์กรของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรระดับชาติอย่างเช่นเจโทรนะครับเมื่ออยู่ในเมืองไทยแล้วเนี่ยจะหาข้อมูลทางการค้าการลงทุนหอการค้าญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าเคดังเรงนะฮะเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งเอเชียนะฮะแล้วจะหาข้อมูลอเมริกาเนี่ยให้กับญี่ปุ่นทุกวิถีทางการค้าญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ไม่แปลกนะครับว่าญี่ปุ่นยกพลครึ่งบกนะครับใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวยึดประเทศใดได้ทั้งประเทศเพราะว่าพ่อค้าทุกคนที่ทำงานในประเทศไทยมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลความลับของประเทศไทยเนี่ยให้กับทางการทุกคนเป็นสปายหมดครับมันเป็นหน้าที่ที่ระบุไว้นะฮะเขาเลยรู้หมดเลยนะครับว่าการเมืองของเราเป็นยังไงจุดยุทธศาสตร์ของเราเป็นไงนะครับความมีระเบียบและความรับผิดชอบเนี่ยฝรั่งนะครับเขาทำวิจัยว่าสังคมไทยเป็นสังคมโครงสร้างหลวมนะฮะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยโครงสร้างแน่นนะครับเป็นสังคมรับผิดชอบพร้อมเพรียงรักษาเวลาขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ตรงต่อเวลารักษาขนบธรรมเนียมเดิมนะฮะก่อนกินข้าวจะต้องพูดคำว่าอิทาดาคิมัสอยู่ในสังคมญี่ปุ่นจะทำอะไรง่ายๆตามใจตัวเองไม่ได้นะครับซึ่งยังไม่จำเป็นนักในสังคมไทยครับนักสังคมวิทยาอเมริกันนี่เขาวิจารณ์ไทยนะครับว่า loosely structured society นะครับเขาไม่ได้พูดในลักษณะดุดุนะเขาชื่นชมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นมาประมาณพันกว่าปีแล้วหลักฐานแรกนะครับก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นครวัดนะครับมีกองทัพไทยนะเขาเรียกว่าเสียมกุกนะครับกองทัพไทยนี่นะฮะมาจากลพบุรีนะครับมีคนหนึ่งหันหน้าคนหนึ่งหันหลังคนหนึ่งหันข้างมันเป็นลักษณะที่เด่นของไทยเรารักษณะรักษาเอกลักษณ์นี้มาพันกว่าปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเปลี่ยนนะฮะสังคมประชาชนัดรวมเลยครับสังคมประชาชนคนไทยที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดีกว่านะข้ามขั้นตอนเก่งกว่าคนญี่ปุ่นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยว่าทางลัดไปทางไหนนะฮะคนญี่ปุ่นว่าทางตรงทางใหญ่ไปทางไหนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าประสบการณ์เท่ากันนะครับคนไทยไปถึงก่อนนะ เพราะคนไทยนี่จะมองหาทางลัดช็อตคัทก่อนนะครับนิสัยการประหยัดนะครับต่างจากนิสัยคนไทยนะฮะเขาบอกว่าคนไทยค่อนข้างฟุ่มเฟือยนะฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบขอข้าวไปกินที่ทำงานนะฮะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นจนกว่าคนไทยนะครับติดนิสัยตัวนี้มานะครับแล้วก็ไปไหนชอบขึ้นรถเมล์รถไฟไปทำงานน้อยคนนะครับจะใช้รถส่วนตัวนะฮะซึ่งคนไทยน้อยคนจะใช้ขนส่งมวลชนทุกคนต้องมีรถไฟนะครับเลยเกิดนโยบายรถคันแรกนะครับได้ลดภาษี100,000นะฮะตอนนี้ก็1,200,000 คันกำลังจะออกมาในตลาดนะครับเจ้าถนนไหนวิ่งทิ้งไม่ได้ฟังครับครับนักศึกษาญี่ปุ่นนะครับทำงานชั่วคราวนะยังเก็บเงินไปเที่ยวเมืองไทยได้เป็นเดือนนะครับแต่อาจารย์เมืองไทยนะครับทำงานเป็นปีนะครับเก็บเงินมาเที่ยวญี่ปุ่นได้เป็นวันจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบเปรียบเทียบดีอันนี้ดร.ขุนทองท่านวิจารณ์ไว้นะครับไม่ใช่จัดตีอ๋อใกล้แล้วนะครับผมขอพักแค่นี้ครับครับก็เป็นการแนะนำข้อเขียนของดร.ขุนทองโดยมกุเทศของเราคุณชาตรีให้พวกเราได้รับทราบนิสัยใจคอคนญี่ปุ่นใน15 นาทีครับขอบคุณครับ